ผมขอเปิดกลับมาหน่อยนะครับหรือถ้าจะทำงานทีเดียวก็ไปที่ Windows ตัวนี้เป็นการทบทวนไปด้วยนะครับไปที่ Manage Tray นะครับแล้วเราก็ติ๊กที่นี่นะครับถ้าฐาน Info ID Info ติ๊ก Entity Info Layer ติ๊กที่ Layer ครับแล้วก็ Material ก็ติ๊กที่ Material นะครับอันนี้ติ๊กที่ Component Outliner ก็ติ๊กที่ Outliner นะครับนะจริงมันก็ติ๊กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานผมเผลอไปปิดมันตอนนั้นผมไปที่ Windows นะครับแล้วไปที่material กดโชว์นะครับอันไหนที่เราปิดไว้เราก็กดโชว์ซะใหม่สั่งมันโชว์ใหม่นะครับโอเคนะครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับของผมโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำไฟล์แคปเข้ามาครับนะไฟล์แคปผมจะใส่ไว้ให้ท่านอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวดูนิดนะครับอยู่ในแฟ้มสเกนอัพแล้วก็อยู่ในตัวของเวิร์กช็อปของเรานั่นเองอยู่ในเวิร์กช็อปนะครับแล้วมันจะมีไฟล์แคปอยู่ไฟล์นึงครับชื่อปลาปลานะครับเดี๋ยวเราจะดึงไฟล์ปลาปลาเข้ามานะครับโอเคนะครับมาลองดึงเลยนะครับเราไปที่ไฟล์ครับแล้วไปที่ตัวของ import ครับไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ import คลิกไปที่ไฟล์คลิกไปที่ import นะครับแล้วขอท่านนะครับไปที่ desktop นะครับแล้วไปที่ตัว scanup นะบางท่านเราเก็บไว้ที่อื่นก็ไปที่ท่านเก็บไว้นะครับพอเราไปที่สเกนอัพให้เราไปที่เวิร์กช็อปของเราตามปกติครับแล้วหาไฟล์ AutoCAD ซึ่งอาจจะไม่เจอไม่เจออยู่ที่ตรงนี้ครับดูที่มุมขวาล่างของหน้าต่างตอนนี้มันจะขึ้นว่าผมขึ้นว่าเอา support image type วันนั้นมันจะไม่เจอครับคลิกลงไปที่นี่ครับแล้วเลือกเป็นไฟล์ CAD หา CAD ได้เจอครับ AutoCAD แล้วเราก็คลิกลงไปนะครับแสดงว่าเรากำลังจะเลือกดึงไฟล์แคดเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเรายังอยู่ในที่เวิร์กช็อปแล้วนะครับเราก็จะเห็นไฟล์หนึ่งชื่อปลาปลาเจอไหมครับถ้าเจอก็ดับเบิลคลิกเข้ามาเลยนะครับเราก็จะเจอไฟล์ชื่อปลาปลาดับเบิลคลิกเข้ามาเลยนะครับเรียบร้อยไฟล์ปลาปลาก็จะถูกดึงเข้ามาไม่ได้ทำงานแป๊บนะครับเพราะว่ามันอาจจะไฟล์มันจะใหญ่หลังจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะรีพอร์ตเราว่าไฟล์ที่เราดึงเข้ามาประกอบด้วยเลเยอร์กี่เลเยอร์นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับนะแล้วเราก็กด close ครับมันจะวางให้เราเองไม่ต้องไปคลิกวางกด close เท่านั้นเองครับโปรแกรมก็จะวางให้เราครับเรียบร้อยนะครับถ้าเราใช้มุมมอง top view นะครับเราก็จะเห็นไฟล์ CAD ที่ดึงเข้ามาแต่สังเกตสิ่งหนึ่งที่จะไม่ตามเข้ามาคือไฟล์คือตัวหนังสือนะครับไม่มานะมาเฉพาะอะไรครับมาเฉพาะรูปภาพนะทีนี้ท่านลงไปที่เลเยอร์สิครับเราก็จะพบว่ามีเลเยอร์ติดไฟล์ CAD มาเต็มไปหมดใช่ไหมครับเยอะไหมลงไปที่เลเยอร์ครับแล้วลองดูสิครับมีเลเยอร์ติดไฟล์ CAD มาเต็มไปหมดซึ่งเราไม่ต้องการเพราะของเราต้องการบริหารจัดการข้อมูลของเราว่าอยากมีประสิทธิภาพนะครับแมททีเรียลล่ะครับมีติดมาเยอะไหมครับแมททีเรียลดีหน่อยไม่เยอะนะครับแต่เลเยอร์เยอะไหมครับเลเยอร์มาเยอะมากแล้วดูคอมโพเนนต์สิครับมาเยอะด้วยไหมคลิกไปที่คอมโพเนนต์นะครับไปดูว่ามีคอมโพเนนต์ติดไฟล์ CAD อันนี้มาเยอะไหมคลิกไปที่คอมโพเนนต์แล้วขอให้ท่านคลิกไปที่รูปบ้านครับรูปบ้านนะก็คือดูข้อมูลในโมเดลนั่นเองคลิกลงไปปุ๊บเราก็จะเจอเลเยอร์เยอะไหมไอ้แมทเทียลเยอะไหมครับน่าจะเยอะนะลองดูครับเยอะมากมีอะไรครับอาร์ติกนอนเต็มไปหมดครับแล้วแม้แต่ไฟล์ประปา DWG ของเราก็เป็นอะไรครับด้วยเป็นแมทเทียลด้วยโอเคนะครับไอ้พอเข้าใจว่าพอเราดึงไฟล์แคดมามันจะสเปซสปาเพราะฉะนั้นดีพิธีดีที่สุดท่านเนี่ยดึงเข้ามาที่ไฟล์ที่เราทำงานโดยตรงสร้างแฟ้มขึ้นมาไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วดึงเข้ามานี่พอเราดึงมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะระเบิดมันช่วยคลิกขวาระเบิดมันสิครับคลิกขวาให้โดนเส้นนะถ้าไม่โดนเส้นท่านคลิกขวาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับถูกไหมมันต้องให้โดนเส้นนะครับให้โดนชิ้นงานนั่นเองคลิกขวาแล้วกด export ครับคลิกขวาแล้วกด export เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมอสจะเป็นสีขาวรอครับรอจนมันเป็นสีดำมันทำงานอยู่ครับมอสเป็นสีขาวนะครับรอมันระเบิดเพราะว่าเส้นมันเยอะครับมันเลยระเบิดใช้เวลานานหน่อยนะครับผมก็สั่งระเบิดมันกำลังทำงานอยู่ครับนะไม่น่าจะระเบิดนานขนาดนี้นะเรียบร้อยครับมอสกลับมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมครับของใครเครื่องแรงก็แป๊บเดียวใครเครื่องช้าก็ช้าหน่อยนะครับได้ไหมครับพอได้แล้วแสดงว่าท่านระเบิดเรียบร้อยแล้วครับลองคอสเปซบาร์แล้วคลิกที่ว่างๆสิครับเห็นไหมตอนนี้ระเบิดไปเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถจับเป็นชิ้นเป็นเส้นได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะ
ทีนี้ครับผมอยากให้ท่านลากครอบเฉพาะ2ส่วนนี้ไว้ครับช่วยลากครอบเฉพาะ2ส่วนนี้ไว้นะครับช่วยลากครอบเฉพาะ2ส่วนนี้ไว้แล้วกดคอนโทรล C ครับเพื่อจำไว้ในหน่วยความจำลากครอบใช่มั้ยครับเฉพาะ2ส่วนนี้ถ้าท่านระเบิดแล้วนะช่วยลากครอบเฉพาะ2ส่วนนี้ครับเพราะมันเยอะครับเราไม่ต้องการเราต้องการแค่ตัวแบบรูปแบบขยายฐานรากกับตัวแปลนนะครับอ่ะกดคอนโทรล C หน่อยครับพอท่านกดคอนโทรล C ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซูมออกมาหน่อยหรือกดชิป Z ก็ได้แล้วท่านลากครอบทั้งหมดสิครับแล้วกด Delete ทิ้งไปเลยแต่ผมได้ Copy อะไรไปแล้วครับเมื่อกี้2รูปใช่ไหมแล้วกดคอนโทรล V ครับเพื่อวางไอ้2รูปที่เรา Copy ไว้ได้ไหมครับอันนี้ไว้กรณีว่าเฮ้ยเราอยากทำงานแบบแค่2ชิ้นนี้นะครับนะผมทวนอีกรอบนะครับผมทวนอีกรอบนะนะครับผมคอนโทรล Z กลับไปหน่อยเมื่อกี้พอผมระเบิดเสร็จนะครับถ้าระเบิดเสร็จแล้วลากรอบเฉพาะส่วนนี้ไว้ครับแล้วกดคอนโทรล C แล้วซูมออกมาหรือกดชิปเซตก็ได้ถ้าให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับแล้วลากรอบลบออกไปเลยนะครับแล้วเรากดคอนโทรล V ครับเพื่อวางเรียบร้อยได้ไหมครับตอนนี้เราก็เหลือชิ้นงานเฉพาะ2ส่วนนี้นะครับทีนี้จะมาสอนท่านนะครับจัดการกับตัวเลเยอร์แล้วก็จัดการกับตัวอะไรครับตัวของคอมโพเนนต์ว่าถ้าเราไม่ต้องการเราทำยังไงมาดูที่เลเยอร์นะครับตอนนี้เรามีเลเยอร์เยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับถูกไหมเราจะรวบมันยังไงครับให้มันเหลือแค่เฉพาะเลเยอร์ที่เราคือเราจะรวบเลเยอร์ทั้งหมดนะครับให้อยู่เลเยอร์เดียวท่านช่วยสร้างเลเยอร์ให้ผมหน่อยครับที่เลเยอร์นะครับที่ถาดเลเยอร์ช่วยสร้างเลเยอร์ให้ผมหน่อยไปที่ตัวอะไรครับคำสั่งอะไรครับกดบวกสร้างเลเยอร์ขึ้นมาหน่อยครับตั้งชื่อว่า A-cat นะครับให้มีตัว A นำหน้านะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่หน่อยครับให้ตั้งชื่อว่า A-cat นะครับ A-cat นะเมื่อตั้งเลเยอร์ชื่อ A-cat แล้วนะครับสร้างยังครับที่เลเยอร์ให้อยู่หน้าให้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาชื่อ A-cat นะครับเป็นเลเยอร์ใหม่นะครับโอเคนะครับสร้างเลเยอร์เดี๋ยวผมขอพอดีปากกาผมแบนหมดขออนุญาตเปลี่ยนปากกาแป๊บนึงพอเราสร้างเลเยอร์ชื่อ A-cat นะครับตอนนี้มาทำความเข้าใจนิดนึงครับสีดำอยู่หน้าเลเยอร์ไหนเลเยอร์นั้นเป็นเลเยอร์ปัจจุบันตอนนี้ผมอยากให้ท่านนะครับติ๊กสีดำหน้าเลเยอร์ A-cat แล้วทีนี้มาทำความเข้าใจเรื่องเลเยอร์ตอนนี้จะมี2เลเยอร์ซึ่งมีเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่มีความสำคัญคือ A-cat ครับคือเป็นเลเยอร์ปัจจุบันนะครับหรืออะไรครับ current layer นะครับส่วน layer นะครับ layer 0ก็จะเป็น default layer หรือ layer อะไรครับ layer เริ่มต้นนะครับทีนี้เรามาติ๊กหน้า layer A-cat พอท่านติ๊กหน้า layer A-cat ครับผมจะลบ layer ทุก layer ครับทั้งหมดแล้วจะรวบให้มันไปอยู่ layer A-cat นะครับเพราะนั้นท่านติ๊กไว้หน้า layer A-catแล้วท่านลากครับคลิกจากด้านล่างสิครับลากขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเมื่อวานใช้ความรู้เมื่อวานคลิกเลเยอร์แรกแล้วกดชิปแล้วมาคลิกเลเยอร์ไหนครับสุดท้ายก็ได้แบบไหนก็ได้ครับเอาตามที่ท่านถนัดนะครับกดลากคลาสจากล่างขึ้นบนก็ได้เมื่อท่านเลือกเลเยอร์ที่จะลบแล้วให้กดลบครับเท่านั้นเองกดลบเราก็จะลบเลเยอร์แต่ก่อนลบมันจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับชื่อ delete layer นะครับ containing entityให้เราเลือกครับว่าเราจะรวบมันไปอยู่เลเยอร์ไหนอันแรกก็คือรวบไปอยู่เลเยอร์อะไรครับ default layer คือเลเยอร์อะไรครับตอบผมหน่อย layer 0แต่ถ้าติ๊กอันที่2มันจะเลือกไอ้ current layer คือ layer A-cat นั่นเองงั้นเราจะรวบมันไปอยู่เลเยอร์ A-cat ครับเราก็คลิกหน้า layer A-cat แล้วกดอะไรครับกดโอเคนะครับทุกเลเยอร์ถูกลบออกไปแล้วชิ้นงานก็จะถูกรวบไปอยู่เลเยอร์อะไรครับ A-cat ทีนี้เราก็สามารถบริหารจัดการข้อมูลของเราได้แล้วนะครับมันจะได้ไม่เพ่นพ่านนะครับแล้วเราก็คลิกกลับไปหน้าเลเยอร์0ครับแล้วลองซ่อนเลเยอร์ A-cat สิครับอะไรเกิดขึ้นหายไหมชิ้นงานเราหายเลยนะครับอันนี้เป็นการจัดการบริหารจัดการเลเยอร์นะครับไว้เวลาเราต้องการรวบเลเยอร์ที่มันเยอะๆนะไม่อยากมันเพ่นพ่านนะครับนะเวลาทำงานให้ทำแบบนี้นะครับนะครับคนจะเก่งแค่ไหนนะครับเรามาทำงานของเราต่อนะครับ
ทีนี้พอท่านได้แล้วเลเยอร์ทีนี้ท่านไปที่ตัวของคอมโพเนนต์หน่อยสิครับช่วยไปที่คอมโพเนนต์หน่อยคลิกไปที่คอมโพเนนต์เราก็จะมีคอมโพเนนต์เดิมซึ่งมากับอะไรครับเต็มไปหมดออโต้แคดเต็มไปหมดเราจะลบมันทิ้งครับไม่เอาไว้เลยเพราะเราไม่ได้ต้องการวิธีการลบคอมโพเนนต์ออกนะครับคอมโพเนนต์ไหนที่เราไม่ใช้วิธีการลบออกนะครับเราไปคลิกไปที่นี่ครับคลิกไปที่ดีเทลนะครับปุ่มดีเทลคลิกไปที่ปุ่มดีเทลครับแล้วพอท่านคลิกไปที่ปุ่มดีเทลท่านเห็นไหมครับเพิร์กอันยูสเพิร์กถ้าใครจำใช้ Auto CAD อยู่จะจำคำสั่งหนึ่งครับคือคำสั่ง PU ก็แปลว่าเพิร์กอันยูสนั่นเองถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเพิร์กอันยูสลบสิ่งที่ไม่ใช้ออกไปซะนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ครับเพื่อให้มันทำไมครับขนาดไฟล์เรามันทำไมครับเล็กลงเราจะได้ไม่ทำไมครับไม่อืดเวลาทำงานทีนี้พอคลิกไปที่รูปบ้านตอนนี้เรามีเหลือบ้างไหมครับคอมโพเนนต์เหลือบ้างไหมไม่เหลือแล้วเพราะเมื่อกี้เราสั่งมันอะไรครับสั่งให้เพิ่มอันยูสคือลบทุกชิ้นออกไปเลยงั้นถ้าเราคลิกไปที่คอมโพเนนต์แล้วเราคลิกไปที่ตัวรูปบ้านหรืออินโมเดลของเรานะครับเราก็จะไม่พบคอมโพเนนต์สักชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราลองมาสร้างสิครับแล้วเราเซฟเก็บไว้ด้วยเผื่อจะใช้วันหลังอ้าวลองดูสิครับนะครับอ้าวทีนี้ผมอยากถ้าท่านมีเส้นข้างล่างแบบนี้ลบออกให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำอันนี้เป็นคอมโพเนนต์ทำอันนี้เป็นคอมโพเนนต์นะครับ2ชิ้นนะครับมาครับช่วยลากครอบอันนี้หน่อยแล้วตั้งชื่อคอมโพเนนต์ว่าแปลนลากครอบแล้วก็คลิกขวาที่เส้นแล้วกด Make Component ครับแต่เพื่อให้สะดวกเพื่อให้เร็ว Make Component ถูกย่อด้วยตัว G ครับเรากดตัว G สิครับลากครอบแล้วกดตัว G ที่คีย์บอร์ดครับมีหน้าต่าง Create Component ขึ้นมามั้ยครับมีตั้งชื่อเลยครับว่าแปลนนะแปลนแปลนชื่อนี้ตั้งภาษาไทยได้นะตั้งภาษาไทยได้นะครับเช่นผมอาจจะเป็นอะไรครับแปลนประปาสมมติแปลนประปาสมมตินะครับเรียบร้อยประปาไม่ใช่ประชาประปาแล้วถ้าเรายังไม่สนใจแกนนะครับซึ่งแกนมันจะเซตให้เราอยู่ที่มุมล่างซ้ายเสมอถ้าเราไม่สนใจแกนเราก็คลิกไปที่ไหนเลยครับ create เรียบร้อยครับตอนนี้ถ้าท่านสังเกตในคอมโพเนนต์ของท่านนะครับในคอมโพเนนต์ของท่านก็จะมีแปลนขึ้นมาครับมีคอมโพเนนต์ขึ้นมาชื่อแปลนประปาพอมีขึ้นมาหมายความว่าไงครับพอมีคอมโพเนนต์หมายความว่าถ้าท่านลบในโมเดลออกไปเรายังสามารถคลิกที่คอมโพเนนต์และลากออกมาได้ไหมครับได้แล้วเดี๋ยวเราจะเซฟมันเก็บไว้ใช้วันหลังด้วยก็ได้นะครับแต่ก่อนเซฟเดี๋ยวเราค่อยเซตสเกลมันให้ถูกต้องซะก่อนครับทีนี้ครับมาที่นี่เราจะมีคอมโพเนนต์อีกอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อว่าฐานลากนะฐานลากประปาลากครอบครับกดอะไรครับเพื่อมีคอมโพเนนต์ G ครับสกินับได้ย่อยเราแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าฐานลากประปาแล้วเราก็กด Create ครับนะเราไม่สนใจแกนนะถ้าท่านสังเกตมันก็เซตแกนในมุมล่างซ้ายเราเสมอนะครับแต่อันนี้เราไม่สนใจแกนเราก็กด Create ครับเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยครับเราก็สามารถที่จะได้ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เพื่อประหยัดเวลานะครับผมจะขออนุญาตบอกท่านว่าระยะจริงๆของมันนะครับคือ 3.6 เมตรระยะฐานรากครับขนาดฐานรากคือ 1.5 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นฐานรากที่มาจากฐานรากนี้แหละครับเพราะฉะนั้นระยะนี้ครับ 1.5 เมตรทีนี้ระยะมัน 1.5 เมตรก็จริงแต่เราลองใช้ตัวไดเมนชันมาติ๊กสิครับมันได้เท่าไหร่แต่เป็นชั้นเมื่อวานย่อโดยตัวอะไรครับตอบผมหน่อยดีครับดีคลิกดีปุ๊บเรียบร้อยเราก็ได้ทันทีครับว่ามัน60เมตรเนี่ยแสดงว่าเราต้องทำไมครับเซตให้มันถูกสเกลซะก่อนใช่ไหมครับตอนนี้มันผิดอยู่นะนะครับเพราะนั้นผมอันนี้60เมตรมาดูตรงนี้บ้างครับตอนนี้เท่าไหร่ครับผมใช้ dimension มาเช็ค72เมตรเลยแหละครับ72เมตรแต่ขนาดจริงมันคือ 3.6 เมตรนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการกับคอมโพเนนต์ครับตอนนี้ทั้ง2ชิ้นงานมีสถานะเป็นคอมโพเนนต์นะครับถ้าเราไปที่ Outliner นะครับมันจะมี Outliner ที่มันจะมีชื่อขึ้นมาครับว่าอะไรครับคอมโพเนนต์ประปากับคอมโพเนนต์อะไรครับฐานรากนั่นเองนะทีนี้ครับเราจะจัดการแก้มันครับแก้ขนาดมันการแก้ขนาดไม่ใช่ทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้ไม่ใช่การแก้ขนาดเช่นเราลากขึ้นมา72เมตรแล้วเราดับเบิลทิ้งเข้าไปแล้วแก้เป็นเท่าไหร่ครับ 3.6 แบบนี้ไม่ใช่นะแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ลักไก่คือมันไม่ได้มีผลอะไรต่อโมเดลครับนึกออกไหมเราไม่เอาแบบนี้ทีนี้ครับเราจะแก้ดับเบิลทิ้งเข้าไปที่คอมโพเนนต์นี้ครับดับเบิลทิ้งไปที่คอมโพเนนต์นี้
พอท่านดำเนินเข้าไปที่คอมโมแนนต์นี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตารางเมตรครับเราย่อไว้ตัวด้วยตัวอะไรครับตารางเมตร y คลิก y ขึ้นมาครับกด y ขึ้นมาแล้วสังเกตครับที่ปลายตารางเมตรของท่านตอนนี้นะครับมันจะมีไกด์ไลน์นะครับตรงไอ้นี้เราเรียกว่าไกด์ไลน์ครับไอ้เส้นแดดๆบวกนะครับเราเรียกมันว่าไกด์ไลน์นะเนี่ยครับเส้นนี้ครับเส้นไกด์ไลน์เราจะไม่ต้องการมันแต่ก่อนที่ไม่ต้องการมันเราจะลองก่อนครับว่าถ้ามันมีไกด์ไลน์อะไรเกิดขึ้นท่านคลิกที่กลางเสาสิครับหามิดพอยต์ของเสาแล้วมาคลิกตรงนี้ครับเรียบร้อยคลิกครับมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นครับมีเส้นปลาเกิดขึ้นใช่ไหมสังเกตครับมีเส้นปลาใช่ไหมครับเกิดขึ้นใช่ไหมซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์ของเราครับกดตัวแซดกลับไปเอาใหม่ครับกด y ขึ้นมาใหม่ตอนนี้พอท่านกด y ขึ้นมาใหม่ก็จะมีอะไรครับไกด์ไลน์กดคอนโทรลครับไกด์ไลน์ย้ายไปหายไหมครับหายใช่ไหมครับพอท่านกดคอนโทรลไกด์ไลน์หายไปแล้วไอ้คลิกที่กลางเสานี่แหละครับแล้วก็มาคลิกอีกกลางเสาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นระยะเท่าไหร่ครับที่ตัวเมชูเมนต์จะเปลี่ยนเป็นแรงเท่าไหร่ครับ72ให้ท่านพิมพ์แก้เลยครับพิมพ์ได้เลยนะไม่ต้องไปพยายามไปคลิกตรงนี้นะครับพิมพ์เลยแก้เป็น 3.6 ครับพอท่านพิมพ์ 3.6 ข้อ Enter มันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับ Do you want to resize the active group or component มันจะถามว่าเราต้องการแก้กรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์หรือเปล่าแก้โมเดลมันนะครับทีนี้ท่านจะขึ้นอย่างนี้นะครับบางคนถ้าบางคนไม่ได้เข้าไปในกรุ๊ปจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นถามว่าคุณต้องการขยายย่อขยายโมเดลไหมเราไม่ต้องการเพราะนั้นผมตัวอีกทีครับต้องทำอะไรกับต้องทำไงก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบเข้าไปในกรุ๊ปก่อนนะครับเข้าไปในกรุ๊ปก่อนขอโทษครับเข้าไปในคอมโพเนนต์ก่อนนะครับเราต้องทำงานคอมโพเนนต์นี้นะครับไม่ใช่ว่าทำงานกับโมเดลนะพอเราดับเบิ้ลคลิกเข้ามาในคอมโพเนนต์นะครับไอ้เอาตลับเมตรครับ y แล้วกดคอนโทรลเพื่ออะไรออกไปครับเส้นไกด์ไลน์ออกไปนะพอเราเข้ามานะครับทีแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้กดคอนโทรลในเส้นไกด์ไลน์ออกไปนะครับโอเคนะครับผมกดคอนโทรลในเส้นไกด์ไลน์ออกไปคลิกที่กลางเสาแล้วก็มาคลิกที่กลางเสามันเป็นการวัดระยะครับแล้วโปรดสังเกตมันได้72เมตรใช่ไหมครับพิมพ์เป็น 3.6 กด enter แล้วมันถามว่าเราต้องการรีไซต์คอมโพเนนต์ไหมเรากดอะไรครับ yes จาก72เมตรเหลือ 3.6 เมตรมันย่อมเล็กลงไหมครับเล็กลงไหมเล็กลงครับ cost space bar คลิกออกนอกกรุ๊ปครับออกนอกคอมโพเนนต์เราก็จะสังเกตว่าไอ้ของใหม่นะครับมันย่อขนาดลงเล็กมากๆนะครับเราลองซูมเข้าไปสิครับซูมเข้าไปดูสิเพื่อเราซูมเข้าไปแล้วลองใช้ dimension ครับกดดีขึ้นมาสิครับผมใช้กดดีแล้วผมคลิกลงไปนะครับลองเช็คระยะดูได้ 3.6 มั้ยครับเห็นไหมครับนี่เป็นการเซตสเกลให้มันได้ตามเราต้องการมันได้ 3.6 แล้วลองอีกครั้งครับลองมาทำกับตัวฐานรากหน่อยต้องทำไงก่อนครับเพื่อจะเข้าไปทำงานกับคอมโพเนนต์ดับเบิ้ลคลิกก่อนเข้าไปนะเพราะฉะนั้นโดนเส้นนะไม่โดนมันไม่เข้านะครับพอดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วมีเส้นรอบตัวฐานรากแล้วแสดงว่าเราอยู่ในคอมโพเนนต์แล้วครับตอนนี้โปรดสังเกตตัวแปลนจางลงไหมครับจางไหมจางนะครับหรือเราสามารถกด N ให้มันหายไปได้นะครับกด N ให้มันหายไปได้เอาทีนี้ครับใช้ตลับเมตรเหมือนเดิมครับกดอะไรครับกด Y แล้วมันมีตัวอะไรอยู่ครับติดปลายเมาส์ไกด์ไลน์กดคอนโทรลครับให้ไกด์ไลน์หายไปคลิกไปที่จุดนี้แล้วก็คลิกไปที่จุดนี้นะครับมันก็จะบอกเราว่าเท่าไหร่ครับ60เมตรแก้เป็นเท่าไหร่ครับพิมพ์1อะไรครับ 1.5 ข้อ enter เท่านั้นเองแล้วข้อ enter มันก็จะถามว่า do you want resize component ไหมกดใช่ครับเรียบร้อยมันจะเล็กลงนะจาก60เมตรเหลือเท่าไหร่ครับ 1.5 เมตรเล็กนิดเดียวครับเห็นไหมเล็กนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำไมครับทีนี้เราก็ได้ขนาดสเกลที่ถูกต้องเราก็ย้ายมันมาอยู่ใกล้ๆแกนนะครับนะหรือว่าถ้าท่านรู้แล้วว่ามันอย่างเงี้ยเราซูมเข้าไปที่แกนหน่อยครับซูมไปที่แกนเรารู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เราจัดการได้เรียบร้อยลบออกไปทิ้งไปเลยก็ได้ครับเพราะเรายังมีอะไรอยู่ที่ไหนครับที่ไหนที่คอมโพเนนต์ที่คอมโพเนนต์เราก็สามารถลากมันออกมาได้มาวางนะครับเรียบร้อยอันนี้เป็นสเกลใหม่หรือสเกลเก่าครับตอบผมหน่อยใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ท่านสามารถที่จะทำงานต่อได้แล้วจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของท่านแล้วล่ะครับถูกไหมเช่นท่านอาจจะเป็นภาพไว้ขึ้นโมเดลได้ไหมครับ
เช่นเนี่ยตอนนี้ถ้าท่านสังเกตนะถ้าเราใช้ dimension ไปลากใหม่นะครับมันก็จะเป็นระยะเท่าไหร่ครับ 1.5 นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับระยะ 3.6 นะ 3.6 นะครับส่วนตัวฐานลากความกว้างฐานลากก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 1.5 นะครับ 1.5 นะแล้วก็เสาเท่าไหร่ครับ30เซนถามว่าเอาไปใช้อยู่ทำอะไรต่อได้ก็ใช้ได้เยอะแยะไปหมดครับเดี๋ยวดูผมนะอันนี้ดูอย่างเดียวครับไม่ต้องทำตามก็ได้เช่นอะไรครับเช่นเราเอามันเป็นฐานในการขึ้นรูป 3D ได้ไหมครับผมคลิกขวาแล้วล็อกมันซะคลิกขวาแล้วล็อกครับล็อกก็คือไม่ให้เผลอไปลบมันซะนึกออกไหมครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะใช้คำสั่งอย่างนู้นอย่างนี้ทำอะไรครับไปวาดรูปตามมันได้ไหมครับเช่นเราจะสร้างฐานลากขึ้นมาลงไปจุด 2.5 ได้ไหมครับแล้วลากครอบคลิกขวาเมฆอะไรสิครับเมฆกรุ๊ปอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ต้องทำตามให้ดูเท่านั้นเองว่าเราจะเอาไฟล์แคดเข้ามาทำอะไรบ้างเช่นท่านเอาเข้ามาเพื่อจะอันนี้สมมติว่าขึ้นมา1เมตรนะครับเรียบร้อยยกตัวอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะมาทำงานได้ไม่ต้องเสียเวลามาวัดลากตามเลยได้ไหมครับเพราะสเกลมันถูกอยู่แล้วนี่ยกตัวอย่างนะอีกตัวอย่างครับว่าเราจะไปทำอะไรเช่นอันนี้ครับแบบขยายฐานลากเช่นแบบขยายฐานลากนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราเคยวาดไปแล้วเราขี้เกียจวาดใหม่แล้วครับนะแล้วขี้เกียจลงดีเทลแต่เราอยากเอาไปใช้ในเลเยอร์นะครับผมทำให้ท่านดูนะผมก็คลิกครับแล้วกดคอนโทรล C ไว้เท่านั้นเองครับคอนโทรล C การกดคอนโทรล C คือการเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ครับแล้วผมก็ย่อเปิดโปรแกรมเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์คือการจัดหน้าตาในกระดาษอย่าไปงงนะเลเยอร์คือการจัดหน้าตาในกระดาษอันนี้ดูผมอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวช่วงเย็นเรามีเรียนอยู่แล้วแต่ให้ท่านเห็นว่าเราเอาไฟล์จากแคดมาแล้วจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับมันทำได้เยอะแยะไปหมดทีนี้ผมก็มาวางในเลเยอร์ครับเปิดเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์คือการเอาชิ้นงานมาจัดที่กระดาษครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาที่เลเยอร์สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเลือกขนาดกระดาษผมเลือกเป็นขนาด A3 landscape นะครับ A3 แนวนอนนั่นเองแล้วพอผมเปิดขึ้นมาเมื่อกี้ผมกดอะไรไว้ครับในหน่วยความจำฐานลากผมมากด Ctrl V ครับเพื่อวางเรียบร้อยผมก็เข้ามาเรียบร้อยเลยครับเห็นไหมชิ้นงานก็ถูกเข้ามาแต่ชิ้นงานที่นำเข้ามาภาพอาจจะทำไมครับแตกๆหน่อยเราก็สามารถที่จะปรับได้ครับเช่นผมสั่งให้มันเป็นอะไรครับเวกเตอร์เส้นมันก็จะคมชัดนะครับในเมื่อกี้เป็นลัสเตอร์อยู่ก็คือเป็นเส้นเหมือนกับภาพครับภาพมีพิกเซลนะอันนี้ยกตัวอย่างเส้นมันเข้ามาอันนี้เรารู้สึกว่าอาจจะใหญ่ไปนะครับอันนี้สาธิตนิดๆหน่อยๆก่อนที่เราจะมารู้จักมันตอนเย็นผมอาจจะเปลี่ยนขนาดสิครับจากอะไรครับเมื่อกี้มันรู้สึกใหญ่ใช่ไหมสมมติผมเป็น 0.1 นะคอเอนเตอร์นะครับเส้นมันก็จะบางลงอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเราก็สามารถเอามาทำงานต่อได้เห็นไหมครับแสดงว่าไฟล์ในแคดเราไม่จำเป็นต้องทิ้งเราก็เอามาต่อยอดของเราได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาที่สเกนนับของเราต่อช่วยเซฟครับ2ชิ้นงานนี้ให้เป็นคอมโพเนนต์เผื่อไว้ใช้ในอนาคตสมมติท่านทำอะไรไว้ก็ตามแล้วท่านอยากเซฟเมคเป็นคอมโพเนนต์ครับเดี๋ยวเราจะลองเซฟไว้มาช่วยสร้างกล่องสักกล่องด้วยใช้คำสั่ง R 1.1 ครับแล้วดึงขึ้นมาเป็น1ลูกบาศก์เมตรแล้วตั้งชื่อว่าบล็อกครับ1แล้วอย่าลืมลากครอบกดอะไรครับเพื่อเมคเป็นคอมโพเนนต์กด G นะครับแล้วตั้งชื่อสิครับว่าบล็อก B O X บล็อกเรียบร้อยแล้วกด Create ครับตอนนี้เรามีกี่คอมโพเนนต์ครับในโมเดล3คอมโพเนนต์มีบล็อกมีฐานรากประปามีแปลนผมจะพาท่านเซฟไว้ใช้ในอนาคตครับงั้นคอมโพเนนต์นะครับสร้างครั้งเดียวพอในชีวิตนะไม่ต้องสร้างบ่อยประตูหน้าต่างเวลาเราได้ไฟล์เพื่อนมาเราสามารถเอาไฟล์เพื่อนมาเนี่ยครับไฟล์เพื่อนเราเนี่ยแล้วมาเลือกคอมโพเนนต์ของเขามันมีคอมโพเนนต์ติดมาใช่ไหมประตูหน้าต่างเราเห็นแล้วตรงใจเราก็เซฟเลยครับไว้ใช้วันหลังได้เลยนะคลิกที่ตัวของชิ้นงานคอมโพเนนต์ที่ท่านสร้างไว้ครับคลิกที่บล็อกก่อนสิครับคลิกที่บล็อกเห็นเซฟแอดไหมครับเห็นเซฟแอดไหมเห็นไหมครับเห็นเซฟแอดไหมครับคลิกที่เซฟแอดครับพอคลิกที่เซฟแอดนะครับมันจะให้ท่านเซฟชื่อคอมโพเนนต์นี้ได้ผมทวนอีกรอบนะครับเรามาที่คอมโพเนนต์นะครับแล้วเราจะเซฟคอมโพเนนต์ครับคลิกขวาครับกดเซฟแอดนะครับพอเรากดเซฟแอดขอให้ท่านตามผมมาครับไปที่สเกนอัพของเรานะครับไปที่สเกนอัพของเราครับ
ท่านไปที่สกินอัพของเราแล้วผมเกี่ยวไว้ที่ไหนครับเนี่ยสกินอัพผมไปที่สกินอัพนะครับไปที่สกินอัพของเราแล้วที่สกินอัพของเราผมอยากให้ท่านไปที่นี่ครับผมจะพาท่านไปเก็บไว้ที่เดียวกับที่ผมสร้างตัวของท่อให้ท่านนะครับไปที่เวิร์กช็อปนิวที่สกินอัพนะครับช่วยไปที่เวิร์กช็อปนิวที่เวิร์กช็อปนิวช่วยไปที่ RC ไปสิครับที่ RC ไปท่านเซฟไปที่คอมโพเนนต์สิครับผมเก็บไว้ที่นี่แล้วท่านตั้งชื่อหน่อยนะครับของท่านอาจจะมีบล็อกอยู่แล้วหรือไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับตั้งซ้ำไปเลยนะครับตั้งชื่อว่าบล็อกครับแล้วกดบันทึกเรียบร้อยแล้วกดใช่นะถ้ามันมีอยู่แล้วกดซ้ำไปเลยแล้วก็ขออันนี้ด้วยครับมาที่ประปามาที่ฐานล่างครับคลิกขวาสิครับกดเลยครับเซฟแอดนะครับแล้วตั้งชื่อทีนี้มันมาที่เดิมไหมครับเราไม่ต้องมาซ้ำแล้วใช่ไหมครับเรามันมาที่เดิมเราก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่อภาษาไทยก็ได้ครับตัวของคอมโพเนนต์ธรรมดาตั้งได้กดเลยครับฐานรากประปาบันทึกลองแปลนด้วยสิครับคลิกขวาแล้วกดเลยครับเซฟแอดแล้วมันจะไปที่เดิมล่าสุดซึ่งเราเคยเข้าไปเราก็ตั้งชื่อว่าแปลนประปาเรียบร้อยครับเราเซฟคอมโพเนนต์ไว้แล้วเราสามารถเก็บไว้ใช้วันหลังได้คอมโพเนนต์นี้อยู่ที่ไหนไปดูครับไปอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่ครับมันอยู่ที่สเก็ตอัพของเราแล้วอยู่ในครับเมื่อกี้เวิร์กช็อปอะไรครับเวิร์กช็อปนิวแล้วอยู่ในไหนครับ RC ไปแล้วอยู่ในคอมโพเนนต์เนื่องจากผมอยากมาเก็บที่นี่ผมเลยให้ท่านตั้งที่นี่นะครับอันนี้เป็นคอมโพเนนต์ท่อมกครับผมสร้างไว้ให้นะว่างๆก็ลองเปิดเดี๋ยวเราค่อยลองเปิดกันแต่ตอนนี้ให้เข้าใจว่าเราสามารถเซฟคอมโพเนนต์ไว้ใช้งานได้ไหมครับได้ลองไปที่ไฟล์แล้วกด New ครับเพิ่มหน้าใหม่เลยไฟล์แล้วกด New กดไม่เซฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดคอมโพเนนต์ที่เราเพิ่งเซฟเมื่อกี้สิครับคิดว่าเราเปิดได้ไหมมาครับเราไปเปิดคอมโพเนนต์ที่เราเพิ่งเซฟเมื่อกี้ตอนนี้พอเรา New ไฟล์ขึ้นมาใหม่เราจะมีคอมโพเนนต์อยู่คอมโพเนนต์เดียวครับชื่ออะไรครับลิซันเน่ให้คลิกไปที่นี่ครับเป็นการไปเปิดคอมโพเนนต์ใหม่ให้คลิกไปที่รูปบ้างก่อนนะแล้วคลิกไปที่ปุ่มดีเทลครับเราจะไปเปิดคอมโพเนนต์เดิมของเรามาคลิกไปที่รูปบ้างครับแล้วคลิกมาที่ดีเทลแล้วท่านเห็นโอเพนไหมครับโอเพนออร์ครีเอทอาร์โลเคอลคอลเลคชั่นคลิกลงไปครับนะครับโอเพนแล้วให้ท่านไปโอเพนอะไรครับสกินอัพของเราแล้วไปโอเพนที่เวิร์กช็อปนิวครับแล้วเข้าไปที่ RC ไปแล้วท่านเข้าไปที่คอมโพเนนต์นะครับแล้วมันจะไม่เจออะไรเหมือนกับที่ตอนที่เราเปิดโปรไฟล์เมมเบอร์เลยครับจนกว่าท่านจะกดไปที่ select เลยครับ select folder คลิก select folder ก็จะมีคอมโพเนนต์ครับเต็มไปหมดนะครับก็จะมีบล็อกซึ่งเราเพิ่งเซฟไว้มีอะไรครับฐานรากประปาแล้วก็มีทุกตัวท่อมีเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีแปลนประปาเห็นไหมครับเห็นไหมนี่เป็นการที่จะดึงคอมโพเนนต์ที่เราเคยเซฟไว้มาใช้งานนะครับร้อนแสดงว่าคอมโพเนนต์เซฟครั้งเดียวใช้งานได้ตลอดนะครับเอาลองดึงบล็อกมาสิครับคลิกที่บล็อกง่ายๆเลยวิธีการดึงเข้ามาคลิกลงไปครับ1ครั้งเท่านั้นเองครับไม่ต้องลากออกมาด้วยคลิกเฉยๆแล้วลองคลิกที่ฐานลากด้วยสิครับ เรียบร้อยได้ไหมครับแล้วเมื่อท่านคลิกลงไปครั้งหนึ่งท่านลองคลิกไปที่นี่สิครับท่านลองคลิกไปที่นี่เมื่อคลิกขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วลองคลิกที่โมเดลครับแล้วเราจะพบว่าที่โมเดลสิ่งที่เราเคยคลิกจะถูกดึงเข้ามาอยู่ในโมเดลแล้วใช่ไหมครับถูกไหมเห็นไหมครับบล็อกเข้ามาลิซันไอตัวฐานรากเข้ามาตอนนี้ถ้าจะมาใช้ก็คือทำไมครับคลิกซ้ำแล้วขยับเมาส์ออกมาเท่านั้นเองคลิกแล้วก็ขยับเมาส์ออกมาก็จะมีอะไรครับคอมโพเนนต์ซึ่งเราเซฟไว้ติดมานี่พอเข้าใจคอมโพเนนต์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับว่าคอมโพเนนต์เราสามารถเซฟแล้วก็มาใช้งานได้เซฟแล้วมาใช้งานได้นะครับถ้าเราจะคิดราคาคอมโพเนนต์สำคัญนะครับเดี๋ยวค่อยบอกนะว่ามันสำคัญยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูต่อโอเคครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านลองดึงภาพมั่งดึงภาพมาใช้งานช่วยไปที่ไฟล์แล้วนิวนะครับไฟล์แล้วก็กดนิวกดไม่เซฟสมมติเรามีภาพครับมีภาพงานก่อสร้างแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นภาพที่ทำไมครับมันไม่มีอาจจะมีสเกลแต่ว่าเราไม่มีสเกลไม่มีเครื่องวัดนะครับแล้วเราจะทำยังไงเราก็จะดึงภาพเข้ามาในสเกลดับครับเอามาครับดึงเข้ามานะครับตอนนี้ผมอยากท่านอยู่มองท็อปวิวครับกดชิปวีนะครับกดชิปวีครับแล้วไปที่ไฟล์ครับเหมือนเดิมครับ
ไปที่ import เหมือนเดิมคลิกไปที่ import ครับเหมือนเดิมพอไปที่ไฟล์คลิกไปที่ import ครับแล้วขอให้เราไปที่ไหนครับไปที่ workshop ของเราครับไปที่ workshop ของเราที่ workshop ของเรานะครับเมื่อกี้เนื่องจากว่าไอ้มุมล่างเนี่ยเราเซตว่าเราต้องการ import อะไรครับไฟล์อะไรครับเมื่อกี้ไฟล์แคดมันก็เลยไม่เห็นไฟล์ภาพตอนนี้ให้ท่านคลิกไปที่มุมซ้ายล่างครับมุมซ้ายล่างนะครับคลิกลงไปพอคลิกลงไปครับเลือกเป็น all support image type ครับอันนี้นะครับก็คือให้มันโชว์ไฟล์ภาพนั่นเองเราจะดึงไฟล์ภาพพอเราเลือกให้เป็น All Support Image Type แล้วเราอยู่ในเวิร์กช็อปนะครับเราก็จะเห็นไฟล์ภาพของเราประมาณกี่ภาพครับประมาณ4ภาพเราคลิกไปที่ Type ครับคลิกไปที่ Type คลิกไปที่ Tape ครับขอโทษครับ Tape ตลับเมตร Import ครับพอ Import มันไม่เหมือนแคด แคดมันวางให้เราเองแต่ภาพเราต้องดับเบิ้ลคลิกครับพอเข้ามาแล้วดับเบิ้ลคลิกลงไปเลยครับไม่ต้องสนใจขนาดมันนะมันสามารถที่จะปรับย่อขยายได้นะครับปรับย่อขยายได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทวนอีกทีหนึ่งแต่ก่อนผมจะทวนผมอยากให้ท่านนั่งดูผมเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะเราสามารถเซตภาพให้มันชัดได้นะครับเพราะบางครั้งภาพที่เราดึงเข้ามามันไม่ชัดนะครับหรือท่านลองก็ได้ครับเดี๋ยวท่านลองดึงพร้อมผมนะลองดึงพร้อมผมนะครับแต่ก่อนดึงเรามาที่นี่หน่อยสิครับเช็คของเราสิไปที่ Windows ครับตามผมมาเลยไปที่ Windows ครับที่ Windows ท่านเห็นอันนี้ไหมครับตัว Preference เห็นไหมคลิกลงไปที่ Windows ที่ Preference นะครับเห็น Open GL ไหมครับอยู่บนช็อตคัทคลิกไปครับแล้วของท่านตอนนี้ที่ Use Maximum Texture Size มันติ๊กอยู่ไหมมันไม่ติ๊กใช่ไหมครับไม่ติ๊กใช่ไหมโอเคอย่าติ๊กนะอย่าติ๊กให้เรารู้ว่าเราไม่ติ๊กอยู่แล้วเรากดโอเคเรียบร้อยภาพนี้ไม่เป็นไรครับเห็นไหมภาพนี้ยังไงมันก็ไม่ค่อยชัดอยู่แล้วมาดูดึงไฟล์ภาพอีกสักภาพสิครับดึงพร้อมกันก็ได้ทำตามเลยครับไฟล์แล้วก็ import ใหม่ครับรอบนี้ผมอยากให้ท่านดึงไฟล์นี้ครับ4940 IV5264 นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้ามาแล้วมันเป็นไฟล์ระหว่างที่ดินครับไม่รู้ใหญ่หรือเล็กอะไม่รู้อะเดี๋ยวผมคลิกลงไปวางซูมเข้าไปครับเป็นไงครับเละเทะไปหมดมันไม่ชัดของจริงมันชัดไม่ไปที่เดิมครับพอดึงเข้ามาไปที่เดิมไปที่ Windows ไปที่ Preference แล้วไปที่เดิมครับ Open GL คลิกไปที่ Use Maximum Image Size Image Type แล้วกดใช่ครับแล้วกดโอเคสังเกตสิครับมันชัดขึ้นไหมชัดขึ้นไหมครับเหตุผลทำไมมันไม่ทำให้ชัดตั้งแต่ทีแรกผมบอกแล้วว่าสกินอัพพยายามให้คนทุกคนในโลกใช้ได้เครื่องคอมเก่าเครื่องคอมที่อะไรครับการ์ดจอไม่แรงก็ใช้ได้เพราะนั้นเขาก็เลยทำไมครับเซตให้มันเป็นเรื่องของงานเบื้องต้นไว้ก่อนพอเราต้องการให้มันดีขึ้นเราก็สามารถที่จะเซตได้นะครับทีนี้พอดึงเข้ามาเห็นไหมครับทีนี้เห็นไหมชัดเจนไหมสมมติว่าเราจะทำแผนที่ภาษีในสกินอัพซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเท่ไหมเนี่ยหรือเราจะทําแผนที่ของเราครับวางผังแผนที่ตำบลทําในแผนที่นะครับไปเอาไฟล์ภาพจากไหนมาครับจาก Google Earth นะครับชัดเจนมากแล้วเราดึงเข้ามาแล้วเราก็ลากตามเท่านั้นเองนะครับนะในอนาคตนี้ผมบอกพูดสั้นๆนะครับให้เป็นไกด์ไลน์ไว้รู้จักโดรนไหมครับโดรนนะครับเอาโดรนที่อาจจะชัดๆหน่อยละราคาเดี๋ยวนี้สักประมาณ 20,000 ก็เริ่มชัดเจนแล้วครับเอาโดรนบินถ่ายพื้นที่ของเรานะครับตำบลของเราแล้วเราก็มาทำเป็นภาพถ่ายดาวเทียมดีกว่าภาพถ่ายดาวเทียมอีกนะครับแต่มันต้องมีโปรแกรมที่ต้องประมวลภาพให้มันเป็นภาพเขาเรียกภาพออโถนะครับก็คือภาพในราบนั่นเองนะครับนะครับเราก็สามารถที่ได้ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศที่ดีกว่าโดรนอีกครับที่ดีกว่าดาวเทียมอีกถูกไหมดาวเทียมไม่รู้ปีไหนมันจะวงจรกลับมาใช่ไหมครับแต่โดรนเราอยากบินวันไหนเราก็บินได้ตลอดนะครับโอเคนะครับอันนี้ลบออกไปให้ท่านรู้ว่าเราทำให้ภาพชัดได้นะครับเท่านั้นพอมาที่นี่ครับกลับมาที่นี่พอกลับมาที่นี่นะครับตอนนี้เราดึงภาพเข้ามาแล้วนะครับ
เราจะเช็คภาพก่อนว่าไอ้ภาพที่เราดึงเข้ามาเนี่ยครับมันเท่าไหร่ครับมันได้แนวไหมก็คือได้ระดับไหมนั่นเองก็คือเช็คระดับภาพนั่นเองทีนี้ภาพนี้นะครับมีตัวความยาวคุมอยู่ก็คือจากมุมซ้ายไปมุมขวานะครับยาวเท่ากับ 4.25 บวก 4.25 แล้วก็บวก 3ก็คือ 11 จุดอะไรครับ 11.5 เมตรอันนี้แม้ว่าจะมีสเกลบอกแต่ว่าสเกลนี้นะครับถ้าสำหรับปัจจุบันผมว่าไม่มีประโยชน์แล้วเพราะอะไรครับมีใครยังพกสามเหลี่ยมอยู่อีกไหมสเกลสามเหลี่ยมมีไหมถึงแม้ว่าท่านจะพกแต่เวลาท่านไปวัดผมถามสิว่าโอกาสเพี้ยนเยอะเยอะไหมครับคือค่าเออร์เลอร์มันเยอะเพราะมันเป็นการมองด้วยสายตาแต่อันนี้เราจะใช้สเกลนับครับช่วยมาทีนี้ครับสเต็ปแรกสิ่งที่เราจะทำคือเช็คระดับภาพก่อนมันได้ระดับไหมที่มุมมองท็อปวิวเส้นแนวแดงก็คือแนวราบนั่นเองถูกต้องไหมครับแกน x ก็คือแนวราบนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านช่วยซูมไปที่มุมซ้ายหน่อยครับมุมซ้ายของเส้นดินมุมซ้ายของเส้นดินใช้สั่งลายครับเล็งให้ได้กลางกลางเส้นครับคลิกลงไปแล้วหลังจากนั้นซูมภาพออกมาหรือชิปเซตก็ได้นะครับกดชิปเซตก็ได้นะครับแล้วกดคอนมุมลูกศรที่ขวาครับเพื่อบังคับให้เส้นนี้มันได้อะไรครับระดับอะไรครับแนวระดับนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนเราเช็คระดับนั่นเองง่ายๆเลยนะแต่เป็นการเช็คระดับโดยประยุกต์ในสเกลอัพนะครับพอเราเช็คปุ๊บเราลากเส้นมาครับเราเช็คปุ๊บคลิกลงไปเราก็รู้ทันทีว่าคอสเปซบาร์ออกเรารู้ทันทีไหมครับว่าภาพนี้มันทำไมครับเอียงอยู่ไหมเอียงไหมครับตัวอีกรอบนะนะครับผมนะครับจะไปลากเส้นนะครับจากมุมซ้ายของภาพยึดมุมซ้ายของภาพคลิกลงมาแล้วผมก็ซูมออกมาครับนะแล้วผมทำไมครับกดลูกศรชี้ขวาบังคับนะครับให้ลากเส้นให้ได้ระดับแล้วผมคลิกลงผมก็รู้ทันทีว่าภาพมันเอียงอยู่ถูกต้องไหมครับเราจะทำงานเราก็ต้องมืออาชีพหน่อยนะครับหลังจากนั้นซูมออกมาหน่อยครับหรือกดชิปเซตก็ได้นะครับกดชิปเซตก็ได้พอท่านกดชิปเซตนะครับปุ๊บนะครับท่านทีนี้ท่านคลิกที่ภาพครับมันจะมีเส้นขอบสีน้ำเงินนะครับเกิดขึ้นรอบภาพเรากำลังทำงานกับภาพเราจะหมุนภาพครับให้ยกขึ้นนิดนึงนะหมุนได้ไหมครับใช้คำสั่งอะไรคลิกที่ภาพแจ้งสั่งโรเตทกด Q เลยครับกด Q แต่เราจะตรงไหนเป็นจุดหมุนล่ะตรงไหนครับก็ไปที่มุมซ้ายที่เราเริ่มลากเส้นเมื่อกี้นั่นเองคลิกไปที่มุมซ้ายที่เราเริ่มลากเส้นคลิกลงไปครับนี่เป็นการกำหนดจุดหมุนแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้เราจะทาบไปตามเส้นอะไรล่ะครับเป็นแกนเริ่มต้นเราก็ทาบมาตามระดับดินที่มันต่ำอยู่ไงครับถูกไหมคลิกลงไปแล้วเราก็ยกภาพขึ้นเท่านั้นเองครับยกภาพขึ้นให้ไปเสมอกับอะไรครับเส้นแดงที่เราลากไปเมื่อกี้นั่นเองเส้นที่ลากตามแกนเองครับเรียบร้อยครับตอนนี้ภาพเราได้ระดับไหมครับได้ระดับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับสะดวกไหมเห็นไหมนะครับเอาคลิกอีกทำอีกรอบนึงครับคลิกที่ภาพคลิกที่ภาพกดคิวครับหรือกดโรเททนั่นเองนะตอนนี้คือยอดโดยตัวคิวนั่นเองกดคิวพอกดคิวครับมันเข้าสู่คำสั่งโรเททหาจุดหมุนให้มันครับอยู่ที่ไหนครับมุมซ้ายของเส้นนั่นเองคลิกลงไปหลังจากนั้นมันต้องการให้เราทาบแกนเริ่มต้นครับในการหมุนเราก็ทาบมาตามระดับดินเดิมครับระดับดินของภาพครับคลิกลงไปแล้วเราก็ยกภาพขึ้นให้เสมอกับเส้นที่เราลากไว้ตั้งแต่ทีแรกเพียงเท่านี้เราก็ได้ระดับอะไรครับภาพที่มันได้ระดับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับปรับง่ายปรับได้ต่อไปเป็นการปรับสเกลของภาพนะครับตอนนี้เราแม้ว่าเราจะทำไมครับอาจจะไม่รู้ว่ามันสเกลเท่าไหร่สมมติไม่รู้ว่า1:75ไม่จำเป็นแต่เรารู้ว่าจากเส้นด้านซ้ายไปที่เส้นด้านขวาตอนนี้ความยาวเท่าไหร่ครับ11จุดเท่าไหร่11.5เราอย่าไปใช้ 4.25 ในการขยายนะครับเราพยายามใช้ความยาวที่เรายาวที่สุดที่เรารู้ค่านะครับหลังจากนั้นผมอยากท่านลากเส้นครับลงมาให้ผมหน่อยครับเส้นลงมานะครับตามแกน y นะครับลงมาที่เส้นด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วท่านก็ลากเส้นตัดมันเท่านั้นเองครับแล้วเราจะได้เส้นนี้ครับเส้นที่เราต้องการนะครับเส้นนี้นะแล้วเราจะเอาเส้นนี้แหละครับความยาวเส้นนี้ไปขยายหรือย่อตามที่เราต้องการงั้นผมก็ใช้คำสั่งลายครับลากเส้นนะครับคลิกลงไปที่เส้นนะครับไม่ได้กลางๆเส้นนะนะครับแล้วผมก็ล็อกแกน y ครับลูกศรชี้ซ้ายด้านนี้ก็เช่นกันขอกด escape ออกไปลากเส้นครับซูมออกมาแล้วก็ทำไมครับกดลูกศรชี้ซ้ายเรียบร้อยผมก็ได้เส้นแล้วตอนนี้ผมลากเส้นขึ้นมาแล้วครับ2เส้น
ที่ซ้ายกับที่ด้านขวาเส้นนี้ถ้าผมลากนะครับผมรู้ว่าความยาวของจริงก็คือ 11.5 แต่ตอนนี้ได้เท่าไหร่เราไม่รู้ใช้สั่งลายทีครับตัดเส้นสองเส้นนะครับตัดเส้นสองเส้นนะลากตัดเส้นสองเส้นล็อกแกนแดงครับเป็นการให้มันได้ระดับแล้วตอนนี้เราจะรู้ทันทีว่าเส้นนี้เท่าไหร่ครับใช้ไดเมนชันไปแตะลากลงมาสิครับของผมได้ 0.98 ของท่านอาจจะต่างกับผมนะไม่เป็นไรนะครับใช่ไหมครับถูกไหมได้ 0.98 โอเคนะครับถ้าเมื่อท่านพร้อมแล้วมีจุดอ้างอิง2จุดนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาจุดอ้างอิง2จุดนี้แหละครับใช้คำสั่งตลับเมตรครับหรือเทปนั่นเองกดเทปครับกด Y เอาอะไรออกครับตัวอีกทีหนึ่งกด Y เสร็จเอาอะไรออกกดคอนโทรลเพื่อเอาอะไรออกครับไกด์ไลน์ครับเอาไกด์ไลน์ออกเอาไกด์ไลน์ออกหลังจากนั้นคลิกลงไปที่นี่ครับจุดแรกแล้วก็ออกไปจุดที่2ครับคลิกลงไปเรียบร้อยครับแล้วดูด้านบนครับมันขึ้นว่าเท่าไหร่ครับเราคลิกลงไปจุดแรกแล้วเราคลิกจุดที่2ด้านบนขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ 0.98 ของผมของท่านเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่เป็นไรพิมพ์อะไรลงไปครับ11.5แล้วเคาะอะไรครับเคาะ Enter ครับเรียบร้อยรอบนี้มันจะถามเราต่างจากตอนที่เราทำงานกับคอมโพเนนต์มันจะถามว่า Do you want resize model ไหมเพราะเราไม่ได้เข้าไปทางงานในคอมโพเนนต์แต่เราทำงานกับโมเดลใช่ไหมครับมันเลยถามว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนขนาดโมเดลไหมต้องการไหมครับกดใช่เรียบร้อยครับจาก 0.98 มันไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำไปมันต้องขยายเป็น 11.5 แสดงมันขยายขึ้นไหมครับขยายขึ้นไม่ต้องเสียเวลาซูมกดชิปเซตเลยได้ไหมครับแล้วลองใช้ Dimension แตะลากออกมาซิตอนนี้ได้ 11.5 ไหมได้ไหมครับพอเราได้สเกลถูกต้องแล้วแสดงว่าถ้าเราอยากรู้ความสูงจากยอดเจดีลงมาหาฐานเจดีเรารู้ได้ไหมครับทีนี้เรารู้จริงหมดแล้วถูกต้องไหมครับมันเป็นสเกลจริงแล้วนะครับสเกลเหมือนจริงแล้วผมก็ใช้สั่งลายลากจากยอดเจดีลงมานะครับแล้วผมล็อกแกน Y ซะหน่อยลากลงมาตัดกับเส้นด้านล่างครับผมใช้ Dimension แตะลากออกไปเพียงเท่านี้ผมก็จะได้อะไรครับความสูงเจดีแล้วว่าสูงประมาณเท่าไหร่ครับ 12.26 เมตรนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ไว้ประยุกต์นะเผื่อท่านเป็นผู้รับเหมาแล้วมันมีแบบอยู่และแบบมันอะไรครับมันไม่มีสเกลกำกับนะครับนะเราก็สามารถที่จะใช้ขยายภาพให้มันได้สเกลแล้วก็ช่วยเราทำงานได้เพราะงานถาปัดไทยเขาไม่มานั่งเขียนเส้นหรอกครับเขาไม่นั่งมาบอกระยะเขาเอาสวยก่อนนะระยะเป็นเรื่องที่มาทีหลังความสวยงามนะมันก็เอาสวยก่อนนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะครับคร่าวๆนะว่าเราจะใช้ประโยชน์ยังไงนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีอีกตัวอย่างงานครับให้ท่านขยายเอาโฉนดเข้ามาแล้วขยายที่ดินให้มันได้ตามพื้นที่โฉนดครับมาไปครับไปเปิดโฉนดมาไปไฟล์ใหม่เลยอันนี้ก็ฝากไปทบทวนไฟล์นิวครับไปทำงานโฉนดบ้างสมมติท่านรับงานเขียนแบบบ้านนะครับแล้วปรากฏว่าที่ดินมันอยู่อีกจังหวัดนึงเช่นมันอยู่ที่โคราชเราขี้เกียจขับรถไปโคราชนะเราก็บอกเขาว่าสแกนโฉนดมาให้ผมหน่อยไปครับไปที่ไฟล์กดหน้าใหม่แล้วนะเมื่อกี้กดนิวแล้วนะครับกดนิวก่อนนะแล้วกดชิปวีครับชิปวีเอามองท็อปวิวไว้แล้วไปที่ไฟล์ import ครับเหมือนเดิม คลิกไปที่ import แล้วท่านหาไฟล์นี้สิครับมีไหมเนี่ยท้ายลายกระเบื้องโฉนดมีไหมครับอันไหนเนี่ยโฉนดงงแล้วทีนี้โฉนดผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อปิดครับไม่ใช่ยกเลิกครับไปที่ไฟล์ครับ open ครับผมเตรียมไว้แล้วลืมไปไฟล์ open ครับแล้วท่านไปที่ workshop ครับ workshop ไปที่ workshop ไปที่ workshop นะครับ workshop ธรรมดานะ workshop ธรรมดานะครับ SketchUp แล้วไปที่ workshop นะดับเบิลคลิกไปที่ workshop ครับแล้วหาตัว land สิครับ land ที่ดินนะครับ land ไฟล์ชื่อ land ครับดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะเป็นไฟล์อะไรครับโฉนดที่ดินนะเราก็บอกเขาว่าส่งโฉนดมาแล้วเราก็ใช้วิธี import เข้ามานะครับทีนี้ผมอยากให้ท่านรู้ว่าเฮ้ยเราจะวาดโฉนดที่ดินยังไงให้มันได้พื้นที่ดินครับคลิกลงไปครับกด Ctrl C ที่โฉนดหน่อยครับคลิกที่โฉนดกด Ctrl C กด Ctrl V ไว้ข้างๆหน่อยแล้วเวลาท่านนำภาพโฉนดเข้ามาท่านก็ลากเส้นตามโฉนดนั่นเองใช้คำสั่งอะไรครับลากเส้นสั่งลายธรรมดานะครับลากซูมเข้าไปอยู่กลางหมุดนะครับพยายามให้อยู่กลางหมุดนะ
คลิกลงไปนะครับอันนี้คร่าวๆนะก็ซูมเข้าไปไปทำเลงให้อยู่กลางหมดเส้นจะกลายเป็นผิวเมื่อเส้นมามันทำอะไรกันครับมาทำอะไรกันเส้นมาบรรจบกันนั้นผมก็กลับมาที่จุดเดิมครับเรียบร้อยได้พื้นที่ยังครับตอนนี้ได้พื้นที่แล้วก็คลิกโฉนดลบออกไปซะนะครับเหลือแต่พื้นที่พอได้พื้นที่ทำไงครับเพื่อจะรู้พื้นที่ว่ามันพื้นที่เท่าไหร่ก็เอาคำสั่งอะไรครับมาจิ้มเทคนั่นเองเทคย่อดูตัวอะไรไว้ครับทีนะครับเทคมาจิ้มทีกดทีคลิกลงไปเราก็ได้พื้นที่แล้วคร่าวๆนะครับอันนี้ให้ท่านรู้ว่ามันสร้างไงลบออกไปเลยนะไม่เป็นไรครับให้รู้ว่าสร้างไงพอลากเส้นให้ลากเส้นตามพื้นที่โฉนดนั่นเองจบแล้วนะเอาทีนี้ครับมาพิจารณาตรงนี้ลากครอบงานผมครับเราจะได้เป็นขนาดเดียวกันเมื่อกี้ต่างคนต่างวาดเดี๋ยวมันคนละขนาดครับตัวเลขไม่เหมือนกันลากครอบครับกด Ctrl C แล้วกด Ctrl V ครับวางไว้ข้างๆแล้วช่วยสร้างพื้นที่ผิว1เมตรคูณ1เมตรให้ผมหน่อยครับ1คูณ1ครับ R 1 1ครับคอนเตอร์เรียบร้อยเราได้แล้ว1คูณ1นะแล้วใช้ Dimension ครับลากไว้ Dimension ย่อด้วยตัวอะไรครับดีนะครับนั้นที่มุมโฉนดท่านช่วยสร้างพื้นที่ผิวให้ผมหน่อย R 1คูณ1ครับ1 1นะครับแล้วกด dimension dimension เราย่อด้วยตัวอะไรครับตัวอะไรไหมครับดีนะครับคลิกดีพอเรากด dimension สังเกตนะเมาส์เราจะเป็นสีขาวนะครับสังเกตนะแล้วเราก็วางเหนือเส้นครับวางเหนือเส้นลากออกไปเราก็จะได้ไดเมนชันครับ1เมตรนะเนื่องจากมันเป็นเส้นธรรมดาธรรมดายังไม่ได้กรุ๊ปเพราะนั้นเราใช้คลิกที่เส้นแล้วก็ลากออกไปได้1เมตรนะครับเอาเรียบร้อยเอาต่อไปครับขออีกสักชิ้นนึงครับชิ้นงานนี้ขอเป็นมองสามมิติสร้างกล่องให้ผมขนาด50เซน50เซนสูง50เซนครับนะครับจุด5คอมมาจุด5แล้วช่วยดึงขึ้นมาให้สูง50เซนครับพุทธภูดึงขึ้นมาสูง50เซนก็คือจุดอะไรครับ50ไมเซนจุด5นะครับเรียบร้อยครับและเมคกรุ๊ปไปด้วยนะครับเมคกรุ๊ปจะขึ้นรูปให้คล่องเมคกรุ๊ปนะครับนะเอ้ยขอโทษไปซ้อมมือนะครับจริงสเกนอัพไม่จำเป็นต้องคนสายช่างนะสายอื่นก็ทำได้เพราะเป็นเรื่องสามมิติแล้วถูกต้องไหมครับทุกคนเห็นสามมิติก็เข้าใจได้หมดตอนนี้มีกล่องยังครับมีกล่องยังอย่าลืมเมคกรุ๊ปนะตัวอีกรอบนะครับจุดหน้าเข้ามาจุดหน้าครับจุดห้าเข้ามาจุดห้าแล้วเราใช้คำสั่งพุทธภูครับดึงขึ้นมาแล้วพิมพ์จุดห้าด้วยแล้วอย่าลืมทำอะไรกับกล่องครับลากครอบคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปผมจะสอนท่านใช้คำสั่งสเกลครับเมื่อวานเราได้สัมผัสมันไปนิดๆวันนี้มารู้จักเต็มๆของคำสั่งสเกลครับสเกลแต่เต็มก็เต็มไม่มากนะเพราะผมเน้นว่าเอาที่ท่านเอาไปใช้งานนะครับนะเวลามันจำกัดนะคลิกที่กล่องของเราครับกด S ซูเปอร์แมนนะครับคลิกลงไปแล้วก็จะมีปุ่มขึ้นรอบวัตถุเลยใช่ไหมครับตอนนี้อย่าให้แกนแดงอ่ะนะเรานะให้แกนแดงอ่ะนะเรานะครับแล้วเราดึงสิครับดึงที่ด้านข้างครับซึ่งมันจะขึ้นว่าเลสสเกลอ่ะครับนะครับดึงมาสิครับผมคลิกที่กล่องกด S นะครับนะคลิกที่กล่องกด S แล้วผมดึงมาครับดึงมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับดึงมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะแล้วด้านบนมันขึ้นว่าเลสสเกลใช่ไหมครับขึ้นวอลเลย์สเกลไหมพิมพ์2คล็อกเอนเตอร์ดูที่กล่องสิครับกล่องขยายเป็นเท่าไหร่ขอโทษครับคอนโทรลเซตกลับไปที่กล่องก่อนขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เราลืมใส่อันนี้ครับคอนโทรลเซตกลับไปก่อนแล้วช่วยใส่เดเมนชันให้มันหน่อยทางด้านแกน x ครับคลิกจุดแรกแล้วก็คลิกจุดที่2มาตามด้านแกน x กล่องนี้ความยาวตามแกน x เท่าไหร่ครับตอนนี้50เซนนะ
หลังจากนั้นทำเหมือนเดิมครับผมอยากให้ท่านใส่ dimension เพื่อท่านจะได้รู้ว่าตอนยืดออกมามันได้เท่าไหร่นั่นเองผมกด S แล้วดึงออกมาครับแล้วผมใส่ scale เป็น2ครับเมื่อกี้ call enter ของเดิม0อยู่หน้าผมใช้ตัวคูณ scale 2ก็เอา0อยู่หน้าคูณ2ได้เท่าไหร่ครับได้1วันความยาวกลายเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้1อ้าวตอนนี้ความยาวเดิม1นะความยาวเดิม1นะครับเราคลิกอีกรอบครับกด S แล้วดึงมาทำแกนแดงอีกรอบนึงครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านใช้ตัวคูณสเกลเป็น3ของเดิม1คูณตัวคูณสเกลอีก3 1คูณ3ได้เท่าไหร่ครับกี่เมตร3เมตรงงไหมครับเนี่ยทวนอีกรอบตั้งแต่ต้นนะครับของเดิมมัน50เซนของต้นแซ่บกลับไปสิครับนะถ้าท่านยังงงของเดิม50เซนเราคลิกวัตถุกด S ดึงออกมาเราดึงโดยใช้ตัวคูณสเกล2 0.5 คูณ2ได้เท่าไหร่ครับได้1ตอนนี้ของเดิมเป็น1นะคลิกลงไปกด S ครับดึงออกมาเราจะใช้ตัวคูณสเกลเป็น3 1คูณ3ได้เท่าไหร่ครับได้3เห็นไหมครับพอเข้าใจไหมครับมันจะยืดออกเท่าไหร่ก็คือเราใส่ตัวคูณสเกลเท่าไหร่ตอนนี้มันเป็น3อยู่ใช่ไหมครับคลิกลงไปกด S ครับใหม่ดึงใหม่ใส่2ครับแล้วตามด้วย M 2ของเดิม3คูณด้วย2มันจะกลายเป็น6ไหมครับหรือมันจะกลับไปเป็น2เมตรเพราะเรามีหน่วยกำกับอยู่ลองดูสิครับพิมพ์เสร็จก็ Enter สิครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับผมใหม่นะมัน3อยู่ผมกด S ดึงออกมาแล้วผมพิมพ์ว่า 2Mผมขอ enter ครับได้กี่เมตรครับ2เมตรขออีกสักรอบสิครับดึงใหม่แล้วใส่เป็นจุด 1m หมายความว่าไงครับเนี่ยหมายว่าชิ้นงานนี้จะเหลือความยาวแค่เท่าไหร่ครับ10เซนนั่นเองเห็นไหมครับพอเข้าใจคำสั่งสเกลไหมครับถ้าท่านไม่ใส่หน่วยมันคือคูณสเกลแต่ถ้าใส่หน่วยนั่นคือใส่หน่วยอะไรครับกำกับมันนั่นเองพอเข้าใจนะว่าตัวไอ้คำสั่งสเกลเราจะประยุกต์ใช้ยังไงคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นเวลาชิ้นงานนะครับเราก็สามารถชิ้นงานที่สร้างด้วยสเกลนับธรรมดาเราก็สามารถใช้สเกลได้นะครับนะใช้คำสั่งสเกลได้อย่างยาวเท่าไหร่นะเอาโอเคครับมาที่นี่บ้างมาที่1คูณ1ของเราตอนนี้ผมอยากสอนท่านเปลี่ยนอะไรครับทศนิยมหน่อยอยากเปลี่ยนทศนิยมให้เป็น4ตำแหน่งนะครับแต่ก่อนเป็น4ตำแหน่งช่วยใช้คำสั่งเทคครับจิ้มที่ผิวนี้หน่อยว่าไอ้ผิว1ตารางเมตรนะครับเวลาเราจิ้มลงไปคำสั่งเทคมันเขียนแล้วมีทศนิยมไหมครับมีไหมไม่มีใช่ไหมครับ1ไม่มีแต่ถ้าเป็นไดเมนชันมีทศนิยมไหมครับมีอ่ะทีนี้ไปเปลี่ยนทศนิยมกันหน่อยครับไปที่ตัวของ Windows ที่ Windows ให้ท่านมาที่ตัวของ Model Info ทำไมผมไป Model Info การเปลี่ยนทศนิยมนะครับแม้ว่าจะเป็นการเซตโปรแกรมก็จริงแต่มีผลเฉพาะโมเดลนี้เท่านั้นไม่เกี่ยวโมเดลอื่นเพราะนั้นเราพอเราคลิกไปที่โมเดลอินโฟครับแล้วเราไปที่ยูนิตครับล่างสุดไปที่โมเดลอินโฟแล้วไปที่ยูนิตแล้วเห็นไหมครับเดซิมอลนะครับถ้าเราใช้หลัก10เราใช้เดซิมอลนะแล้วอันนี้อะไรครับหน่วยเมตรอยากเปลี่ยนหน่วยมิลท่านก็เลือกหน่วยมิลนะครับแต่ถ้าท่านไม่อยากเปลี่ยนท่านก็ใช้หน่วยเมตรส่วน precision เป็นทศนิยมเมื่อกี้ตำแหน่งครับช่วยเปลี่ยน4ตำแหน่งหน่อยครับเราใช้ทศนิยม4ตำแหน่งโอเคนะครับปิดไปสังเกตครับ dimension เรากลายเป็นกี่ตำแหน่ง4แต่ตัวนี้ยังเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเราลองใช้เทคจิ้มใหม่สิครับเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมก็1ตำแหน่งไม่มีทศนิยมเหมือนเดิมโอเคนะครับทีนี้ผมอยากท่านสอนการขยายพื้นที่บ้านนะครับขยายความกว้างความยาวมันธรรมดามากเรามาขยายพื้นที่กันครับดับเบิลคลิกที่พื้นที่นะครับดับเบิลคลิกและพื้นที่แล้วดึงที่มุมมันครับกด S แล้วดึงที่มุมมันดึงสิครับดึงขึ้นไปตอนนี้เป็น1อยู่ใช่ไหมครับถูกไหมเป็น1อยู่แล้วท่านดึงขึ้นไปเป็น2สิครับตัวคูณสเกลเป็น2 call enter 2คูณ2ได้เท่าไหร่ครับเนี่ยได้กี่ตารางเมตร
4ตารางเมตรตัวคูณสเกลเป็น2มันได้4ตารางเมตรคุณตัว Z กลับมาสิครับเราจะทำยังไงให้มันได้พื้นที่ที่เราต้องการเช่นผมตั้งโจทย์ว่าอย่างนี้ครับผมอยากให้มันขยายพื้นที่จาก1ตารางเมตรครับเป็น2ตารางเมตรท่านทำให้ผมได้ไหมทำได้ไหมครับใช้ตัวคูณสเกลเท่าไหร่2ก็2เป็น4อย่างเมื่อกี้พอเราขยายเป็น2มัน2ทั้ง2ด้านใช่ไหมครับเอาแล้วกลายเป็น4มาครับบอกเคล็ดลับเลยเอา2หารด้วย1ครับ2คืออะไร2คือสิ่งที่เราต้องการหา1คืออะไรครับ1คือพื้นที่ที่เรามีในโมเดลนะครับอันนี้ก็คือที่มีในสเกตอัพอันนี้คือที่ต้องการหาครับ2หาร1เท่ากับเท่าไหร่ครับ2 2หาร1เท่ากับ2ยังไม่ใช่ตัวคูณสเกลครับจะกลายเป็นตัวคูณสเกลต่อเมื่อเราเอา2นะครับไปถอดรูทครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ S เท่ากับ 1.4142 นั่นเองลองใช้ตัวคูณสเกล 1.4142 สิครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านคอนโทรล Z กลับมาที่1คูณ1แล้วดับเบิลคลิกลงไปครับที่พื้นที่ผิวแล้วดึงขึ้นครับใช้คำสั่งสเกลกด S แล้วดึงขึ้นครับดึงขึ้นเท่าไหร่ก็ได้แล้วช่วยพิมพ์ที่สเกลว่า 1.4142 ครับแล้วเคาะ Enter ตอนนี้มัน1คูณ1อยู่นะครับ1คูณ1อยู่ดับเบิลคลิกที่ผิวกด S ครับดึงเฉียงๆขึ้นแล้วใส่เป็นตัวคูณสเกลเท่ากับ 1.4142 คอเอนเตอร์ครับ 1.4142 คอเอนเตอร์แล้วลองใช้เทคจิ้มดูสิครับมันได้2ไหม2ตารางเมตรไหมครับได้2ไหมทำไมเกือบอีกอ่ะมันต้อง2พอดีสิมันต้องเป็นตัวคูณสเกล 1.4142 แต่ละด้านก็จะกลายเป็น 1.4142 นะครับได้2พอดีไหมครับคลิกขวาแล้วก็เช็คกับอันนี้ก็ได้ครับ Area แล้วกด Selectionมันก็จะได้2ตารางเมตรพอดีขอโจทย์ใหม่คอนโทรล Z กลับมาที่1คูณ1หน่อยครับคอนโทรล Z กลับมาที่1คูณ1ผมจะให้โจทย์ใหม่ว่าตอนนี้ในสเกลในสเกลนับของท่านนะครับในสเกลนับของท่านเรามี1ตารางเมตรนะผมอยากให้ท่านขยายเป็น9ตารางเมตร9ตารางเมตร9เอา9มาหารอะไรครับ9หาร1ก็คือตัวไอ้ที่มีพื้นที่ในสเกลนับนั่นเอง9หาร1เท่ากับเท่าไหร่9S เท่ากับรูท9ครับรูท9เท่ากับเท่าไหร่3ตัวคูณสเกลเท่ากับ3จำตัวเลขนี้ไว้นะเข้าใจง่ายดับเบิ้ลคลิกครับกด S ดึงขึ้นแล้วใส่ตัวคูณสเกลครับ3เคาะ Enter แต่ละด้านก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3 3คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คงไม่ต้องบอกว่า3คูณ3เท่ากับ9ตารางเมตรได้ไหมครับพอได้ครับแสดงว่าท่านเข้าใจเคล็ดลับแล้วเข้าใจเคล็ดลับแล้วว่าเฮ้ยมันจะขยายโฉนดของเราไว้ได้เท่ากับโฉนดจริงได้เท่ากับเท่าไหร่มาดูพื้นที่โฉนดครับว่าโฉนดจะมีพื้นที่เท่าไหร่นะนั้นทุกโฉนดนะถ้าเป็นโฉนดปัจจุบันมีอะไรครับมีพื้นที่กำกับอยู่แล้วนะยกเว้นว่าโฉนดที่เก่ามากๆนะสมัยรัชกาลที่5ก็ยังไม่มีพื้นที่กำกับนะครับใครมีโฉนดที่บ้านมีโฉนดรัชกาลที่5บ้างมั้ยเนี่ยเก่าๆไม่มีโฉนดไม่มีพื้นที่กำกับนะเขาก็จะบอกว่าแค่ไหนไปทางไหนกี่เส้นกี่เส้นกี่เส้นนะครับทีนี้ครับ9ทำให้เป็นตารางเมตรคูณกับอะไรครับทำเป็นตารางเมตร7ทำเป็นตารางเมตรก็คูณกับอะไรครับ7คูณ 1,600 นั่นเองแล้วก็อะไรครับ1งานก็คูณกับ400นะครับแล้วก็ตารางวาคูณกับอะไรครับ4ก็จะกลายหน่วยเป็นอะไรครับตารางเมตรหรือว่าเมตรกำลัง2นั่นเองนะครับเราคูณแล้วผมสรุปรวบรัดเลยได้ 11,744 ตารางเมตรครับ 11,744 ตารางเมตรครับทีนี้ครับเรารู้แล้วทีนี้เคล็ดลับเมื่อวานบอกแล้วว่าถ้าเราใช้คำสั่งเทคจิ้มที่เทคสิครับแล้วไปจิ้มพื้นที่ว่างๆครับเช่นผมจิ้มไว้ใต้จอใต้นี่ครับใต้ measurement นะครับแล้วผมใส่เป็นว่า 11,000 นะครับ744ตารางเมตรนะครับต่อรมเราก็สามารถฝากข้อมูลนี้ไว้ที่จอได้ไหมครับได้ไหมเห็นไหมเราไปทำอะไรมันก็อยู่นะเผื่อว่าเรานั่งเขียนแบบที่ออฟฟิศแล้วเมียโทรมาสั่งว่าเย็นนี้ไอ้แกมึงซื้อก๋วยเตี๋ยวฝากกูด้วยเราก็รีบจดเลยก๋วยเตี๋ยว2ถุงกลัวถูกตก เอาโอเคนะครับพอเข้าใจนะ เอาตอนนี้เรารู้แล้วว่า
พื้นที่ที่เราต้องการขยายเป็นนะครับมัน 11,744 ตารางเมตรแต่พื้นที่ที่เรามีเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับตอนนี้เราลองใช้คำสั่งเทคจิ้มใหม่ครับเราเมื่อกี้ตอนผมจิ้มมันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งมันก็เลยหยุดแค่2ตำแหน่งตอนนี้ถ้าเราจิ้มใหม่มันจะมีค่าใหม่เกิดขึ้นครับเป็น 4.552 เราต้องการความละเอียดยิบเลยเพราะนั้นมีทศนิยมเราเอาหมดทีนี้ครับสิ่งที่เราต้องการหามัน 11,744 สิ่งที่เรามีในสเกลนับเท่าไหร่ครับ 4.552 เราก็เอา 11,744 หารอะไรครับหารอะไรหาร 4.552 นั่นเองสมมติว่าได้เท่ากับเท่าไหร่สมมติได้เท่ากับ t นะครับนะสมมติค่าที่ได้เท่ากับตัว t ค่าได้เท่ากับตัว t เราทำยังไงครับให้มันเท่ากับตัวคูณสเกลS เท่ากับรูทอะไรครับรูท t นั่นเองไม่ใช่รูท 4.52 อ้าวเอา 11,744 ถ้าท่านมีเครื่องคิดเลขท่านลองกดสิครับอ้าว 11,744 หารด้วย 4.52 มันจะได้ประมาณ 2,500 กว่าๆนะครับอ้าวเราทดสอบทั้งหมดเลย 11,744 ครับหาร 4.52 ได้ 2,579.96 ผมเอาทั้งหมดเลยนะแล้วผมเอาทั้งหมดนะครับคัดลอกแล้วผมเอาไปถอดรูทครับนะผมเอาไปถอดรูทเพราะถอดรูทมาได้เท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ใครตอบผมได้บ้างเนี่ย50จุดเท่าไหร่ครับนะมีคนแสดงว่ามีคนจุดเอาเยอะเอาทศนิยมไม่หมดเลยครับเอาทศนิยมไม่หมดนะโอเคนะยอดเยี่ยมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอกดแป๊บเอากดแล้วไม่ว่าไปกดแคนเซิลออกอีก 50.793334394 นี่คือตัวคูณสเกลครับเท่ากับ 50.793334394 ผมจะขอคลิกแล้วก็ใส่อะไรครับติ๊กไว้ท่านหน่อยนะ50นะครับนี่คือตัวคูณสเกลครับ 50.79 ครับ335 4394ครับเดี๋ยวพอเราขยายสเกลเราจะตัวนี้นะครับเป็นตัวคูณนะ50.793334เอามาครับ 50.793334 เราลองมาขยายกันครับดับเบิ้ลคลิกไปที่ผิวของเราเนี่ยครับแล้วกดอะไรครับกด S ดึงขึ้นครับเฉียงขึ้นข้างบนแล้วพิมพ์ตัวคูณสเกลไว้มันครับสเกลพิมพ์อันนี้แหละครับ 50.793334 นะครับผมก็พิมพ์ลงไปครับตัวคูณสเกลเท่ากับ 50.793334394 ครับเรียบร้อย 50.793334394 ขอ Enter ครับพื้นที่ก็จะถูกขยายขึ้นถูกต้องไหมครับกดชิป Z ตามมันไปสิครับชิป Z เพื่อจะให้มันเต็มหน้าจอเรียบร้อยครับตอนนี้เราลบของออกเก่าออกแล้วลองใช้คำสั่งทิกสิครับไปจิ้มใหม่แล้วเอาไปเทียบกับอะไรครับที่มันมีอยู่แล้วนะครับที่เราต้องตอนที่เราจดไว้ตั้งแต่ที่แรกครับเราก็จะได้พื้นที่ทันทีครับว่าพื้นที่ที่เราขยายขึ้นมาใหม่ได้เท่าไหร่ครับ 11,743 พื้นที่ที่เราทำไมครับต้องการเท่าไหร่ครับ 11,744 ต่างกันเยอะไหมครับโอ้น้อยมากจุด01นิดเดียวครับนะจุด012น้อยมากถ้าเทียบกับอะไรครับที่เราคำนวณเห็นไหมครับเราใช้วิธีนี้จำเป็นต้องขับรถไปโคราชไหมก็ไม่จำเป็นแค่ใช้คำสั่งอะไรครับ dimension กด d dimension แตะที่เส้นครับเรารู้ความยาวทันทีเห็นไหมครับรู้ไหมรู้ตามความยาวทันทีว่า125เมตรเห็นไหมครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำไมครับทำแบบหรือเป็นผู้รับเหมาใช่ไหมครับได้โฉนดเข้ามาเช็คแบบนี้ผมบอกท่านได้นะครับว่าเช็คแบบนี้ได้ความใกล้เคียงดีกว่าไปเดินวัดด้วยตลับเมตรอีกถูกต้องไหมแล้วดีกว่าใช้สเกลอีกถูกต้องไหมครับเพราะสเกลช่องหนึ่งครับแล้วเราต้องกะเอาแต่นี้ทำไมครับเราขยายมันด้วยโปรแกรมแล้วเราก็ได้ค่าความใกล้เคียงมากๆอย่างยิ่งใกล้เคียงมากๆนะครับตัวเลขนี้ต้องพยายามใกล้เคียงกันก็คืออะไรครับตัวเลขขนาดที่ท่านต้องการกับขนาดในโมเดลครับขนาดที่เราวาดครับต้องเท่ากัน
พราะฉะนั้นท่านอาจจะขยายโฉนดขึ้นมาสักรอบนึงก่อนก็ได้ให้มันใหญ่ขึ้นใกล้เคียงกับพื้นที่จริงก่อนนะครับนะอย่ายิ่งใกล้เคียงโอเคนะครับอันนี้ให้ไอเดียท่านไว้เพื่อเราจะได้เอาไปทำงานต่อได้นะครับนะนะครับทำงานได้หลากหลายมาครับไหนๆเราพูดถึงที่ดินนี้แล้วเรื่องนี้แล้วจะสอนท่านว่าสมมติท่านไปเป็นผู้รับเหมาแล้วจะขุดดินเขาหรือหาปริมาณงานดินง่ายๆนะครับหาปริมาณงานดินนะช่วยสร้างพื้นที่40x40ให้ผมหน่อยครับเขาจ้างเราขุดสระ1ไร่นะจ้างเราขุดสระ1ไร่เดี๋ยวเราจะขุดสระนะครับ1ไร่ก็คือยาวกว้างยาว4เมตรนะแล้วเราจะใช้สเกลครับเราจะใช้ระยะไอ้นี่ครับความลาดของมันเนี่ยนะครับเราใช้ความลาดของมันสัก1:2 1:2หมายความว่าไงครับสมมติเราขุดลึกสัก4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นระยะลาดของมันต้องกี่เมตรครับกี่เมตร8เมตรอันนี้ก็เรียกสเกลไอ้ตัวความลาด1:2นะมาครับเดี๋ยวผมจะสอนท่านแล้วขุดนะครับด้วยพื้นที่40เมตรคูณ40เมตรก็คือ1ไร่นั่นเองช่วยสร้างผิวให้ผมหน่อยครับ1ไร่นี่ผมขอลบออกนะอยู่ในหน้านี้เลยครับไม่ต้องไปหน้าอื่นใช้คำสั่ง R ครับสร้างผิวขึ้นมา40เมตรคูณ40เมตรครับ40.40เราได้แล้วนี่คือพื้นที่อะไรครับ1อะไรครับ1ไร่นะมาครับออร์บิทมันมาหน่อยแล้วใช้คำสั่งพุทธภูครับขอโทษครับออฟเซตออฟเซตเราต้องเข้ามาออฟเซตเข้ามาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมวาดรูปไว้ดูแล้วออฟเซตเข้ามาเท่าไหร่ครับสมมติสเกลไอตัวระยะลาด1:2เราต้องออฟเซตเข้ามา8เมตรครับออฟเซตเข้ามา8เมตรครับใช้ F ดึงผิวเข้ามาดึงเข้ามาคลิกครับคลิกแล้วก็ขยับเมาส์เข้ามาคลิกแล้วก็คลิกผมคลิกนะผมขยับเมาส์เข้ามาแล้วปล่อยครับแล้วพิมพ์ระยะแก้เป็น8เมตรได้ไหมครับขุดสระลึก4เมตรให้มันลาด1:2นะครับทำมา8เมตรทวนอีกรอบนึงครับผมดึงเข้ามาแล้วผมพิมพ์8ก็ Enter ได้ไหมครับได้นะได้ไหมครับตอนนี้เรามีผิวเรามีเส้นขอบใช่ไหมครับนะทีนี้เราจะให้ผิวนี้ครับผิวตรงกลางมันลงมาข้างล่างกด M ครับ move คลิกลงไปคลิกไปตรงไหนก็ได้ครับที่ผิวล่างแล้วก็ท่านก็ทำไมครับยกมันลงข้างล่างทีนี้ยกจะยกขึ้นยกลงมันก็ย้ายออกไปเลยใช่ไหมครับเห็นไหมแต่เคล็ดลับอยู่ที่นี่ครับลูกศรชี้ขึ้นกดที่ลูกศรชี้ขึ้นครับนั่นคือเคล็ดลับผิวที่ท่านย้ายมันจะถูกล็อกใช่ไหมครับแล้วถ้าเราลงข้างล่างสังเกตครับมันบุ๋มลงไปไหมบุ๋มลงไปครับลงไปครับแล้วใส่ระยะให้มันกี่เมตรครับ4เมตรพอ Enter เรียบร้อยทำยังไงครับให้มันเป็นปริมาตรลากเส้นที่ขอบสระด้านบนสักเส้นหนึ่งมันจะปิดสระใช่ไหมครับถูกไหมปิดไหมครับพอปิดลากครอบครับคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปเรียบร้อยไม่ต้องไปคำนวณให้เสียเวลาเปิดอะไรขึ้นมาครับควอนติฟายเออร์ขึ้นมาเปิดขึ้นมาครับเรียบร้อยได้ไหมครับเราได้พื้นที่ขุดสระไหมเท่าไหร่ครับเนี่ยแอเรียวอลลุ่มเท่าไหร่ครับ 4,181 ได้ไหมครับสมมติค่าขุดดินลูกบาศก์เมตรละ20บาทเราสามารถตั้งราคาได้ไหมไปที่ไหนครับต้องไปที่ไหนตอบผมหน่อยไปที่เลเยอร์ครับนะครับตอนนี้เราได้ปริมาตรแล้วไปที่เลเยอร์ครับแล้วอ๋อเราไม่ได้ตั้งเลเยอร์ใช่ไหมครับช่วยไปที่เลเยอร์หน่อยแล้วสร้างขึ้นมาครับเป็นงานอะไรครับงานดินขุดนะครับงานดินขุดนะครับเรียบร้อยตั้งเลเยอร์ที่งานดินขุดแล้วอย่าลืมทำอะไรกับชิ้นงานนี้ครับย้ายอยู่เลเยอร์อะไรย้ายอยู่เลเยอร์งานดินขุดเรียบร้อยครับถึงแม้ว่าเราย้ายแล้วไปอยู่เลเยอร์งานดินขุดแล้วแต่มันมีราคาหรือยังครับยังเพราะเราได้ตั้งราคาหรือยังยังครับไปที่เลเยอร์ครับไปที่เลเยอร์แล้วกดบวกเลยเอาลืมครับกดบวกเลยไม่ได้ต้องทำงานกับเลเยอร์อะไรครับดินขุดจะเห็นว่าถ้าเราสร้างชิ้นงานบนเลเยอร์0เราย้ายทีหลังไม่มีปัญหาเลยนะครับไปที่เลเยอร์งานดินขุดครับแล้วกดบวกเลยทีนี้ถ้าอยากใส่หน่วยน้ำหนักด้วยก็ยังได้อีกนะใส่ได้ไหมครับเนี่ยเอาลองใส่สิครับสมมติหน่วยน้ำหนักดินสมมติหน่วยน้ำหนักดินประมาณ
สมประมาณนะ 1,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับสมมติเราจะได้เอาไปคำนวณว่าต้องใช้รถบรรทุกอีกสักประมาณกี่เที่ยวนะกดบวกครับกดบวกเรียบร้อยใส่ไปสิครับสมมติว่าเป็นโค้ด01งานขุดดินเราก็ใส่ไปครับขุดดินนะครับงานดินขุดนะครับวงเรียกว่าขุดสระก็ได้ครับขุดสระอันนี้แล้วแต่เรานะใส่อะไรก็ใส่ไปเราจะคำนวณงานดินขุดครับว่ากี่บาทขุดสระอินพุตครับใส่หน่วยอะไรครับลูกบาศก์เมตรนะครับถูกไหมคำนวณลูกบาศก์เมตร1ลูกบาศก์เมตรก็ย่อมเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรครับรอบอมอใส่เข้าไป1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรยูนิคอร์ดครับเปิดตารางงานดินงาน